So whatever you play, pay with Razer Gold. แล้วก็ทางด้านของชุด RP 50นะชุด Frozen Guardian ก็น่ารักดีน่ารักดีสำหรับคนที่อยากได้ RP แบบฟรีๆนะครับก็อย่าลืมร่วมกิจกรรมของผมอีกเช่นเคยนะฮะสวัสดีครับก็มีกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปะบอยและวันนี้ก็เป็นวันที่ RP ได้รีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปเติมกันด้วยและสำหรับคนที่อยากได้ RP แบบฟรีๆนะครับก็อย่าลืมร่วมกิจกรรมของผมอีกเช่นเคยนะฮะเพียงแค่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับว่าชอบอะไรเกี่ยวกับ RP ในซีซั่นนี้หรือช่องของผมก็ได้ครับอะไรก็ได้พี่เบอร์แล้วเดี๋ยวผมก็จะแจก3ท่านเหมือนเดิมเหมือนเคยครับ3ท่านกับ RP ในซีซั่นนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นอีกเซตหนึ่งที่น่าสนใจนะเพราะอันนี้ผมก็ได้สปอยไปแล้วเนาะทางด้านของชุด Mary Yeti เองหรือแม้กระทั่งตัวปืนวินนะฮะที่น่าจะไม่ได้ใช้กันอยู่แล้วและหมวกกันน็อกนะที่ดูน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับและก็ตัวอวตารอีโมดไออีโมดอันนี้ผมชอบนะอีโมดใช้ได้อีโมดใช้ได้แล้วก็ตัวรถ UAC นะครับแบบเปิดประทุนชุดฟรี Vibrant Youth Set ทาเต้น Frozen Guardian ที่ห้อยกระเป๋า UMP 45นะครับแล้วก็ตัว Silent Knight MK 12เอ้ยอันนี้สวยอันนี้ผมชอบมากอันนี้คือชอบแบบส่วนตัวมากครับคือสีขาวทองคือเป็นสีที่ผมชอบแบบจริงๆเลยนะแบบอันนี้คือส่วนตัวเลยชอบมากถึงแม้ว่ามันจะมีอยู่แค่ในแมปอะไรน่าจะมีอยู่แค่ในรีวิกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ทางด้านของชุด RP 50นะชุด Frozen Guardian ก็น่ารักดีน่ารักดีพร้อมกับอีโมดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใช้ได้และแน่นอนว่าเราซื้อไปแล้วแล้วก็กดรับรางวัลไปเลยYay. แต่เรายังไม่กดรับนะฮะยังไม่กดรับเพราะเดี๋ยวเราจะมาเติมด้านข้างด้วยแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer Gold ที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่า100กว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razer Gold เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Gaming Gear หรือ Gift Voucher ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทาง Page Richman Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Razer Go และการเติมกับทาง Page เองก็ปลอดภัยแน่นอนหายห่วงเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืมแอด LINE @Richman Shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเออแล้วอย่าลืมไปรับกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับแต้ม RP แบบฟรีๆนะอย่าลืมไปรับตรงนี้ด้วยนะถ้าเกิดใครที่ทำเอาไว้นะครับด้านข้างนี้นะครับก็เป็นจุดเหมือนเดิมนะมาซื้อแพ็คให้ครบ5แพ็คเลยเราจะได้เลเวล50ทันทีแล้วก็ได้ตัวฟรีด้วยอันนี้คือข้อดีนะเราอาจจะเสีย UC ไปตอนแรกหรือต้องเติม UC มาจำนวนหนึ่งก่อนแต่ว่าเราก็ได้ตัวฟรีมา5อันเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำครบจริงๆเราทำทุกอย่างครบจริงๆเราก็สามารถแลก UC คืนได้เหมือนเดิมนะครับและแน่นอนครับเราก็สามารถไปลุ้นรับไก่ทองได้หรือจะแข่งขันกับคนอื่นซึ่งผมไม่มีทางชนะอยู่แล้วแล้วก็สร้างทีม RP นะฮะและอย่าลืมกดรับของรางวัลกันด้วยนะครับของรางวัลพวกนี้ก็สามารถเอาไปจับจ่ายใช้สอยนู่นนี่นั่นได้แล้วแต่เราเลยนะฮะและส่วนตอนนี้เราก็มารับของรางวัลทั้งหมดแล้วเอาเป็น UC ละกันเราจะได้เอาไปใช้เปิดกล่องชุดเยตี้ปืนหัวยี่ห้อกระเป๋าตัวปืน MK12 แล้วก็ชุด RP50 Very Coolและอย่าลืมนะครับมาแลกรับพวกอิโมจิด้านบนขวามือด้วยนะกดไปเลยที่เลเวล RP นะครับเพราะฉะนั้นก็มาแลกรับอิโมจิหรือถ้ามีหมดแล้วก็เอาตัวฟรีไปเลยโจ๊ะทางด้านของ RP Easy Mission License นะฮะถ้าเกิดซื้อทุกซีซั่นอยู่แล้วตรงนี้ฟรีนะอย่าลืมมารับกันด้วยนะตรงนี้ฟรีถ้าเกิดซื้อกันทุกซีซั่นอยู่แล้วนะครับและสำหรับของให้แลกในซีซั่นนี้ก็จะเป็นทางด้านของ RP Season 4สินะอ๋อทีมเดียวกันก็เลยมาโอเค4 8แล้วก็7ก็เฉยๆไม่มีอะไรมาเพราะผมก็มีเกือบหมดแล้วยกเว้นตัว USC ร่มแล้วก็กระทะซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นแล้วก็มีอีโมจิไม้เอ้ยอันนี้น่าสนใจว่ะเอาอยู่แล้วของแบบนี้ผมไม่พลาดผมเป็นสายเชียร์อยู่ช่วงนี้และที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากครับก็เอาไปแลกรับเหรียญพวกนี้ก็ได้เพื่อที่จะมาเล่นตรงกระดานนี้นะครับและเอามาแลกของในกระดานนี้เพราะว่าของในกระดานรอบนี้ก็ดูน่าสนใจดีนะส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับแต่ก็โอเคใช้ได้อยู่ก็เล่นไปเลยละกันโบผมจะไม่กดข้ามอะไรทั้งสิ้นนะผมจะกดรับอย่างเดียวเลยนะ
พราะผมรู้สึกปลอดภัยกว่ากับการกดรับทันทีไม่รู้สิส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันแบบมันได้ยากมากเลยการที่เราจะไปต่อแบบไม่เสียหายมันยากมากนะมันเหมือนกับแมคลาเรนหรืออะไรพวกนั้นนะมันยากจริงๆและแบบบางทีเรากดไปกดมาตรงเนี้ยเราบางทีเราอาจจะได้แบบเด้งไป2หรือ3เลยก็ได้นะบางทีอ่ะนะฮัลโหลไม่ได้เหนื่อยหรอฮัลโหลถามจริงปกติมันต้องเด้งบ้างนะปกติมันต้องเด้งบ้างนะโอเคอาจจะไม่ใช่วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ RP ในรอบนี้นะครับก็อย่าลืมร่วมสนุกกันด้วยนะครับผมแจก RP เหมือนเดิมก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์ใน Facebook กันด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใน YouTube หรือ Facebook ก็ได้ก็พิมพ์พวก UID แล้วก็ชื่อตัวละครแล้วก็ชื่อเฟซด้วยก็ได้ครับถ้าเกิดพิมพ์ใน YouTube นะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและอย่าลืมไปดูสปอนเซอร์กันด้วยล่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ